ดอกรุ่นนี้เป็นดอกคาเน่นะครับ18นิ้วนะครับรุ่น L18X451 นะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมของดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวัดค่าทางการไฟฟ้าคือค่าพารามิเตอร์ให้ดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมมาดูหน้าดอกครับผมโอ้หน้าดอกแข็งมากเลยครับตัวนี้หน้าดอกเคลือบมาแข็งแรงนะครับคงก็เป็นคงหล่อนะครับเดี๋ยวเราดูโอ้โหครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดของแม่เหล็กกันนะครับว่าตัวนี้แม่เหล็กจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมดูความหนาของแม่เหล็กนะครับตัวนี้อยู่30มิลนะครับขนาดความหนาของแม่เหล็กจะอยู่30มิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่25.5 นะครับผมขนาดของแม่เหล็กนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.5 ครับผมสเปคโดยรวมของตัวนี้นะครับ 2,000 วัตต์ PGM นะครับ 1,200 วัตต์AES นะครับขนาดไวท์นะครับจะเป็นไวท์ขนาด 4.5 in out นะครับคือในนอกนะครับแล้วก็ค่าฟินซี่นะครับฟินซี่อยู่ที่39เฮิรตซ์ถึง2เคเฮิรตซ์นะครับตัวนี้ค่าอินพีแดนซ์อยู่ที่8โอห์มครับเดี๋ยวเรามาวัดดูค่าพารามิเตอร์ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาเลยครับผมครับเราก็ได้ค่าแดดของดอกลำโพงคันนี้18นิ้วตัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการวัดค่าสมาร์ทนะครับของดอกครับผมครับค่าสมาร์ทของดอกคันนี้ตัวนี้เราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสเปคที่ให้มานะครับค่าเริ่มต้นก็อยู่ที่39นะครับอันนี้เราก็วัดได้อาจจะมีค่าเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับเราวัดได้ประมาณ37ครับผมส่วนมาถึง 2K ก็อย่างที่ค่าที่ให้ดอกที่ให้มานะครับผมครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจราคาต่อลำโพงตัวนี้นะครับก็ทักแชทเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาถามได้นะครับที่ Hippo Audio Outlet จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ